ค่ะนักเรียนกลุ่มพค2122นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำในเรื่องของ Google Classroom ของเรานะคะในหน่วยที่2การเขียนโครงร่างเรื่องราวของภาพเคลื่อนไหวนะคะในหน่วยที่2นั้นนะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะมี3ส่วนส่วนที่1นะคะเป็นเนื้อหาเนื้อหานะคะครูได้อัปโหลดขึ้นไปแล้วแล้วก็วิดีโอของการแนะนำการใช้ห้องเรียนออนไลน์รวมทั้งการแนะนำในการทำใบงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะออนไลน์ให้สื่อตรงนี้ค่ะสำหรับตัวที่2นะคะเนื้อหานี้นักเรียนก็เข้าไปอ่านดูทบทวนดูดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็ในสื่อนี้ครูก็จะอธิบายเนื้อหาให้ฟังคร่าวๆซึ่งนักเรียนจะต้องเข้ามาศึกษาเพราะว่าในส่วนของเนื้อหานั้นจะมีการสอบในคาบถัดไปนะคะคุณครูจะได้เน้นในการทำข้อสอบให้เราด้วยนะคะต่อมากิจกรรมการเช็คชื่อของคาบถัดมานี้นะคะเป็นโจทย์ที่ทำให้นักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนชื่อนามสกุลเวลาส่งงานแต่ละครั้งนะคะเพราะว่าบางทีชื่อที่เราส่งงานมาเนี่ยเป็นชื่อเล่นซึ่งครูก็หาตัวเช็คชื่อให้เราไม่เจอนะคะโจทย์ให้นักเรียนเขียนชื่อสกุลเลขที่กลุ่มแล้วก็สัปดาห์นี้ถ่ายภาพตัวเองกับจานหรือไม่ก็ถ้วยนะคะเอาอย่างนี้ละกันค่ะง่ายๆหาได้ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะต่อมาเมื่อนักเรียนถ่ายภาพแล้วนะคะให้นักเรียนส่งงานเข้ามาในกิจกรรมการเช็คชื่อนี้นะคะลำดับถัดมาค่ะใบงานที่สองใบงานที่สองนั้นนะคะคุณครูได้อัปโหลดนะเดี๋ยวอัปโหลดขึ้นไปนิดนึงนะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดเดี๋ยวครูอธิบายนะคะใบงานที่2นั้นนะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานหรือว่าหากใครไม่มีเครื่องพิมพ์ก็ให้ใช้กระดาษ A4 ตีกรอบหรือวาดกรอบเองตามฟอร์แมตที่ครูกำหนดให้นะคะแล้วเขียนโครงร่างเรื่องราวของพืชนะคะเน้นเลยว่าเป็นพืชเพราะว่าเราเริ่มการวาดรูปครั้งแรกโดยใช้โปรแกรมโทรศัพท์มือถือนะคะครูไม่อยากให้เราเริ่มต้นที่มันยากนั้นเพราะฉะนั้นการออกแบบจะต้องออกแบบวัตถุที่มันง่ายเรื่องราวที่มันง่ายและเราสามารถที่จะวาดลงได้นะคะเอาเบื้องต้นก่อนนะคะการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็สัตว์การเคลื่อนไหวของคนสัตว์สิ่งของที่ไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะวาดโดยที่กลัวเพื่อนซ้ำก็ให้คอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะเพื่อจองเรื่องราวที่เราจะวาดเช่นคุณครูจะวาดการเจริญเติบโตของพืชเหมือนพืชกำลังที่จะออกดอกดอกบัวเนี่ยค่ะเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำแล้วค่อยๆโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถวาดแล้วก็จองกันใต้คอมเมนต์นี้ได้ค่ะนะเดี๋ยวเรามีเนื้อหาอยู่เพียงเท่านี้เองก็คือศึกษาเนื้อหาทำกิจกรรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนแล้วก็ทำใบงานนะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวครูจะพาพวกเรามาศึกษาเรื่องราวของสัปดาห์ที่2นะคะเรื่องของการวางแผนสร้างภาพเคลื่อนไหวนะคะอันนี้เป็นการปูพื้นฐานง่ายๆซึ่งถ้าหากว่าเรามาเรียนจริงๆเนี่ยเนื้อหาเราจะค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากกว่านี้นะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ก็เอาเฉพาะส่วนสำคัญก็แล้วกันก่อนอื่นครูก็จะถามเธอว่าสตอรี่บอร์ดหมายถึงอะไรนะคะสตอรี่บอร์ดก็คือการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนตร์นะคะแต่ละเรื่องโดยมีรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากแต่ละหน้าจอนะคะเช่นข้อความภาพเคลื่อนไหวเสียงพูดและก็แต่ละอย่างนั้นจะมีลำดับที่ปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนเช่นอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังอะไรเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะถือได้ว่าเป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอที่จะลงมือสร้างแอนิเมชันหรือหนังขึ้นมาจริงนะอันนี้ก็คือความหมายของสตอรี่บอร์ดนะคะสำหรับสตอรี่บอร์ดหรือว่าโครงร่างเรื่องราวอันนี้ครูจะใช้คำที่ไม่เหมือนกันนะคะสตอรี่บอร์ดหรือว่าโครงร่างเรื่องราวเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดหนึ่งค่ะ
นะเราพูดภาษาไทยก็ได้ครูโอเคนะคะมันจะได้ตรงกับบทความที่อยู่ข้างบนนะภาษาไทยเราโอเคนี่นะคะต่อไปก็จะเริ่มทับศัพท์เรื่องของสตอรี่บอร์ดก็แล้วกันต่อมาสตอรี่บอร์ดก็คือการสร้างภาพให้เห็นเป็นลำดับอันนี้ก็อีกความหมายหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนพร้อมกับรูปภาพประกอบนะคะอาจจะใช้ความหมายนี้ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อสอบครูจะเน้นที่จุดไหนนะคะสตอรี่บอร์ดก็คือการสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการนะคะโดยเฉพาะรูปภาพการเคลื่อนไหวรายละเอียดที่ควรมีนะคะก็จะอธิบายเป็นรูปภาพอย่างเช่นอันนี้ในมุมมองไกลคนขี่ม้ามาแต่ไกลนะคะขี่ม้าเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วม้ายกขาการเคลื่อนไหวม้ากระโดดนะคะแล้วมาฝั่งนี้เราจะเห็นว่าทิศทางของม้าเห็นไหมคะอันนี้ก็คือกระโดดข้ามสิ่งของแล้วนะคะแล้วก็ยกขาการเคลื่อนไหวนะคะจนกระทั่งม้าวิ่งออกนอกฉากไปนะคะแต่ตัวอย่างแรกเราจะทำแค่8ตัว8แผ่น8รายละเอียดโอ้ไม่ใช่1แผ่นแต่ว่ามีรายละเอียดที่การเคลื่อนไหวอยู่8ฉากนั่นเองนะคะต่อมามาพูดถึงหลักการเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะรูปแบบของสตอรี่บอร์ดประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือส่วนของภาพและเสียงภาพและข้อความเสียงนะคะเห็นไหมคะรูปแบบสตอรี่บอร์ดประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือภาพกับเสียงโดยปกติการเขียนสตอรี่บอร์ดจะวาดในกรอบสี่เหลี่ยมนะซึ่งเบื้องต้นเราก็จะวาดในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะต่อด้วยการเขียนบทบรรยายภาพหรือว่าบทสนทนาและส่วนท้ายก็คือการใส่เสียงประกอบเข้าไปเดี๋ยวพอเราได้คาบหน้านะคะคาบหน้าเราก็จะสอบในเรื่องของสตอรี่บอร์ดแล้วก็การนำเสนอผลงานสตอรี่บอร์ดที่นักเรียนวาดนะคะส่วนคาบถัดไปเราก็จะเริ่มในการติดตั้งโปรแกรมนะคะซึ่งโปรแกรมครูก็ได้เตรียมมาไว้แล้วนะคะบางคนก็อาจจะใช้โปรแกรมที่ตัวเองถนัดกว่าก็ได้นะคะติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเราก็จะนำสตอรี่บอร์ดที่เราเขียนเนี่ยเบื้องต้นไปหัดวาดโปรแกรมในสัปดาห์ถัดไปนะคะพอเสร็จแล้วเมื่อเราวาดโปรแกรมใส่สีใส่คุณสมบัติต่างๆให้กับตัวสตอรี่บอร์ดเป็นแล้วเราก็จะมาสร้างตัวชิ้นงานซึ่งเป็นตัวชิ้นงานที่นักเรียนจะต้องส่งครูนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งสำคัญที่อยู่ภายในสตอรี่บอร์ดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็มาดูตัวที่หนึ่งก็คือตัวละครหรือว่าฉากนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของแต่ว่าในส่วนของสตอรี่บอร์ดตัวแรกนี้นะคะเป็นสตอรี่บอร์ดพื้นฐานเป็นสตอรี่บอร์ดที่เราจะต้องหัดในการวาดและวางองค์ประกอบต่างๆเพราะนั้นฉากนี้ยังไม่ให้มีนะคะให้มีแค่ตัวละครก่อนนะคะเดี๋ยวพอเราทำเป็นแล้วเราค่อยใส่วาดฉากเข้าไปเพราะว่าในการวาดฉากเข้าไปแล้วมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยวาดในโปรแกรมยากขึ้นอีกเพราะว่าครูใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือมาวาดโดยใช้คอมพิวเตอร์ก็ถือว่ายากพอสมควรต้องใช้สมาธิเพราะนั้นนักเรียนจะต้องหัดวาดสตอรี่บอร์ดโดยใช้ดินสอใช้มือวาดก่อนนะคะต่อไปมุมกล้องมุมกล้องนี้นักเรียนก็ต้องใช้ไม่ใช่ให้นักเรียนไปซื้อกล้องมาแต่ว่ามุมกล้องในศาสตร์ของการวาดสตอรี่บอร์ดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นลักษณะมุมกล้องกล้องอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยู่ในวิถีไกลค่ะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอันนี้คือมุมกล้องนะคะต่อไปเสียงการพูดระหว่างตัวละครอันนี้เราก็จะได้ไปสร้างในบทถัดไปนะคะสิ่งที่สำคัญในสตอรี่บอร์ดในวันนี้สิ่งที่เราต้องวาดแล้วเราต้องคิดถึงก็คือตัวละครเบื้องต้นนี้ในคาบนี้ครูให้ตัวละครก่อนนะคะเป็นตัวหลักที่เราจะต้องพื้นฐานด้วยความที่เราเป็นพื้นฐานนะคะต่อมาข้อดีของการทำสตอรี่บอร์ดก็คือมีข้อดีอะไรช่วยให้เนื้อเรื่องนั้นลื่นไหลพอได้อ่านทบทวนตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็ได้ลงมือวาดจริงด้วย2ช่วยให้เนื้อเรื่องไม่ออกไปทะเลก็คือออกเข้าป่าเข้าดงไปไม่รู้ทิศไม่รู้ทางนะคะเพราะเราได้วางแผนการวาดกำกับไว้หมดแล้วต่อไปช่วยกะปริมาณบทพูดให้พอดีเหมาะสมกับเนื้อหากระดาษนะคะแล้วก็ช่วยให้สามารถวาดจบในจำนวนหน้าที่กำหนดได้นะคะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดช่วยให้สามารถ
วาดจบในจำนวนหน้าที่กำหนดถ้าเราวางแผนไว้ว่าครูให้เราวาดแค่8ฉากเนี่ยนักเรียนก็ทำได้8ฉากแต่ถ้าหากว่าให้ไปวาดเนี้ยนักเรียนก็จะลื่นไปซึ่งงานก็ไม่เสร็จสักทีนะคะแล้วก็ไม่ตรงตามแผนที่กำหนดเอาไว้นะคะเพราะนั้นการทำสตอรี่บอร์ดนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะขั้นตอนการทำสตอรี่บอร์ดนี่เป็นเรื่องสุดท้ายเลยก็คือวางโครงร่างโครงร่างนะคะครูได้วางไว้แล้วนะคะหรือว่าธีมหรือว่าฉากของตัวละครนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะไปเปิดดูได้นะคะแล้วก็แนวเรื่องฉากเรื่องย่อยหรือว่าธีมแก่นนะคะแล้วก็ตัวละครตัวละครในเรื่องของการทำสตอรี่บอร์ดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างเช่นถ้านักเรียนเป็นพื้นฐานตัวละครของพื้นฐานอย่างนักเรียนจะวาดแมวเคลื่อนไหวนักเรียนก็วาดแมวเพราะนั้นตัวละครของนักเรียนก็คือแมวนักเรียนจะวาดตัวเองเดินตัวเองก็วาดตัวเองเดินนะคะตามใบงานที่1 นะซึ่งตัวละครเนี้ยครูจะให้นักเรียนกำหนดแบบง่ายๆนะคะอย่างเช่นนักเรียนจะวาดกบนะคะกระโดดไปยังใบบัวนักเรียนก็วาดกบฉากค่อยๆกระโดดยกย่องขายืดขาไปยังสุดท้ายแล้วฉากที่8คือใบบัวนะคะเนี่ยก็คือตัวละครก็คือกบนะคะฉากก็คือใบบัวนั่นเองนะคะนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้ต่อไปลำดับเหตุการณ์คร่าวๆจุดสำคัญของการลำดับเหตุการณ์คร่าวๆก็คือทุกเหตุการณ์จะเป็นเหตุหรือเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะจุดสำคัญของการลำดับเรื่องราวคร่าวๆก็คือทุกเหตุการณ์จะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเหตุที่เกิดก่อนหน้าจะทำให้เหตุการณ์ต่อมามีน้ำหนักมากขึ้นอย่างเช่นครูบอกว่ากบกำลังจะกระโดดไปที่ใบบัวนะคะและจุดคลายแม็กซ์ก็อาจจะเป็นอันนี้จะพูดถึงตัวละครหรือว่าฉากของเราในอนาคตนะคะว่าอาจจะมีการเงื่อนงำซ่อนเงื่อนอาจจะเป็นจุดคลายแม็กซ์ก็คือไฮไลท์เรื่องราวที่สำคัญจุดคลายแม็กซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นว่าเป็นจุดที่ตื่นเต้นเหมือนใกล้ๆกับที่แบบวิพระเอกโดนนางเอกโดนลักพาตัวไปยังจุดหนึ่งแล้วตัวร้ายหรือว่าตัวจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยดูหนังนะจุดคลายแม็กก็คือมาไขคดีให้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วช่วยนางเอกกลับมาจุดที่ตื่นเต้นที่สุดก่อนที่จะเฉลยปมทุกอย่างในเรื่องอ๋อรู้แล้วว่าตัวร้ายเนี่ยเป็นคนวางแผนแล้วพระเอกก็ไปช่วยนางเอกกลับมาเนี่ยจุดคลายแม็กซ์นะคะเราไม่รู้เลยว่าตัวร้ายคือใครเห็นไหมตอนแรกซ่อนเงื่อนมาตลอดเลยพอถึงเรื่องราวว่าอ๋อตัวร้ายก็คือเพื่อนของเรานั่นเองนะคะการสร้างปมให้ผู้อ่านสงสัยเป็นจุดที่สำคัญมาทำให้เนื้อเรื่องน่าสนใจอันนี้นักเรียนก็อาจจะไปทำเพิ่มเติมสำหรับอนาคตใครที่จะเป็นผู้กำกับก็แล้วกันนะคะต่อไปก็กำหนดหน้าว่าเราจะทำเรื่องราวกี่หน้านะคะแต่ในสตอรี่บอร์ดเบื้องต้นนี้ก็ให้เป็น1หน้ากระดาษแล้วกันนะคะแล้วก็มีทั้งหมด8ฉากนะคะเป็นเรื่องราวง่ายๆวาดง่ายๆก่อนนะคะเพื่อให้เราได้ฝึกใช้โปรแกรมเป็นนะคะเสร็จแล้วก็แต่งบทเป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงมือวาดสตอรี่บอร์ดควรที่จะเขียนบทพูดหรือว่าตอนนี้ก็ยังไม่แต่งบทนะคะให้แค่ฉายภาพออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ลงมือเขียนสตอรี่บอร์ดเนี่ย5ลงมือเขียนสตอรี่บอร์ด5ลงมือเขียนสตอรี่บอร์ดกลัวนักเรียนไม่เขียนเกินโอเคขั้นตอนทั้งหมดก็มีดังนี้นะคะเนื้อเรื่องเนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้เพราะนั้นก็เตรียมเนื้อหาศึกษาเนื้อหาแล้วก็ฟังคลิปโอ้โหพูดไม่ชัดตอนนี้ก็ตีหนึ่งตื่นขึ้นมาตีหนึ่งเพื่อทำคลิปสอนนักเรียนเอาไว้นะคะเพราะว่าตอนกลางวันมีภารกิจมีประชุมนิดหน่อยนะคะเพราะนั้นครูก็จะออนไลน์เนื้อหาเอาไว้ให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนได้ฝึกการวาดสตอรี่บอร์ดเอาต่อมาเรามาดูหน้าตาของสตอรี่บอร์ดกันค่ะสักนิดหนึ่งบ
ายงานโครงร่างเนื้อราวโครงร่างเรื่องราวเรามาดูตัวนี้นะคะรายงานก็จะประกอบด้วยรายงานที่2โครงร่างเรื่องราวหรือสตอรี่บอร์ดเป็นชื่อเรื่องนะคะอย่างเช่นการเจริญเติบโตของพืชการเคลื่อนไหวของนกแมวเหมียวน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งจะฉายภาพแมวเหมียวกำลังเคลื่อนไหวใส่ชื่อสกุลกลุ่มแล้วก็เลขที่จำนวนหน้าก็คือ1หน้านะคะแล้วนักเรียนก็วาดข้อมูลวาดภาพลงไปว่าเริ่มจากแมวเหมียวกำลังเดินมาตามลูกบอลแมวเหมียวนั่งเล่นลูกบอลแมวเหมียวกัดลูกบอลแมวเหมียวตาเลือกแล้วแต่นักเรียนจะวาดก็แล้วกันนะคะเพราะนั้นเสร็จแล้วนักเรียนวาดเสร็จก็ส่งเข้าไปใน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมที่2หน่วยที่2การเขียนโครงร่างเรื่องราวหรือว่าสตอรี่บอร์ดนั้นก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะทำงานแล้วก็ครบส่งตามกำหนดเวลานะคะใครมีปัญหาก็ส่งข้อความไปที่ไลน์กลุ่มของเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ